การสำรวจหอประชุมพัฒนาเฉลิมราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตต้อนรับกับท่านเพื่อคุณดีประสงค์ประธานคณะกรรมการนะครับในการประเมินในครั้งนี้ได้นำประจำที่ที่จัดเตรียมไว้ให้นะครับต้องขออนุญาตอันดีต้อนรับท่านเป็นอย่างสูงครับค่ะและยินดีต้อนรับนะคะดร.สุชาติเอกปัชชานะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ท่านรองรังสีวุฒิเพิ่มเกิดนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ท่านผู้อำนวยการชังชัยชนิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์คณะผู้บริหารและคณะครูทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะครับขณะนี้ท่านผู้มีเกียรตินะครับค่อยๆทยอยเดินทางเข้าสู่บริเวณโต๊ะที่จัดเตรียมไว้เพื่อต้อนรับคณะกรรมการค่ะโรงเรียนน้องมินทราชินีประทินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่จัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนซึ่งทางโรงเรียนของเราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้และได้มีการพัฒนาเพื่อที่จะเตรียมรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในวันนี้ค่ะครับจากมติของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ55นะครับน้องมินทราชูทิศ55ได้กำหนดร่วมกันว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการประชุมสัมมนากรมนะครับเราจะมีงานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นสิริมงคลเคารพมีสรรเสริญพระบารมีร่วมกันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นนะครับขณะนี้น่าจะพร้อมเพรียงกันแล้วขออนุญาตเชิญท่านประธานครับค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานท่านเพื่อคุณสำหรับการในการจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระบรมสิริพระบรมีถวายสักการะต้นหน้าพระบรมฉายาภาพในรัชกาลที่9โดยท่านประธานนะครับได้เสียชีวิตอีกผู้หนึ่งต้องคงจะได้อาชีพการต้องรับโดยวันนี้จะขออนุญาตเชิญท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับได้รับชมการแสดงจำนวน2ชุดนะครับเพื่อที่จะให้ท่านคณะคณะกรรมการแล้วก็ท่านผู้เกียรติได้รับทราบว่าเรามีความดีที่จะต้อนรับทุกท่านในการประเมินสูตรการเรียนรู้กำลังปรับยาของเศรษฐกิจพอเพียงครับค่ะสำหรับการแสดงทั้ง2ชุดนะคะในชุดแรกจะเป็นการร้องเพลงประสานเสียงรับพ่อไม่มีวันพอเพียงการแสดงที่2เป็นการรำหน้าปยาลีลาวิถีสุขใจพอเพียงนะคะซึ่งทั้ง2ชุดการแสดงนี้นะคะถูกต้องโดยคุณครูสถาพรมีจิตคุณครูอรจันทร์เสียI'm not afraid to die.
Thank you.
ชุดนะคะชุดการแสดงนี้นะคะเป็นการลอยมาระยะเวลานะคะวิถีไทยสุขใจพอเพียงค่ะโรงเรียนนวมินทราชุติมัธยมได้ดำเนินการตามและระบบการศึกษาข้อพิจารณาต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมและรับการดำเนินการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเพื่อให้ท่านคณะกรรมการและท่านผู้บริหารท่านได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมณบัดนี้ค่ะคนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขด้วยปณิธานของโรงเรียนนวมินทราชูทิศน้อมจิตเพื่อในหลวงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนสร้างคนดีแก่บ้านเมืองดังนั้นโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและสอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ได้กำหนดให้มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2556เป็นต้นมาองค์ประกอบที่1ผู้บริหารมีการศึกษาคู่มือและเกณฑ์การประเมินพร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานร่องรอยเพื่อรองรับการประเมินตามองค์ประกอบที่1โดยปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตจริงและนำมาใช้ในการบริหารการจัดการศึกษามุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนและสามารถถอดบทเรียนการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องร่วมพัฒนาหลักสูตรแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ PLC ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดประสบการณ์สร้างนวัตกรรมรูปแบบวิธีบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่2ครูครูมีการถอดบทเรียนจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนฐานการเรียนรู้และขยายผลให้ครูทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงHey!
องค์ประกอบที่3นักเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายนอกสถานศึกษาและภายในสถานศึกษาโดยบูรณาการทั้ง3ศาสตร์จนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้องค์ประกอบที่4คณะกรรมการสถานศึกษามีการประสานและส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนเห็นคุณค่าศรัทธาและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเพื่อให้การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพองค์ประกอบที่ 2.1 อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาปรับปรุงอาคารสถานที่อาคารต่างๆฐานการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสมให้มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัยและส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และฐานการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้จัดบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอย่างพอเพียงและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีมีแผนผังแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ที่มีความถูกต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจส่งเสริมให้ชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานอื่นๆได้ใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีความเข้าใจในการดูแลรักษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคารสถานที่องค์ประกอบที่ 2.2 แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงทำหน่วยการเรียนรู้และแผนบูรณาการฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดทำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีสื่อประกอบการเรียนรู้ประจำฐานการเรียนรู้ที่สามารถสื่อความได้ถูกต้องจัดเตรียมกิจกรรมและฝึกทักษะนักเรียนประจำฐานการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่เข้าศึกษาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีครูแกนนำอย่างน้อย1คนและนักเรียนแกนนำอย่างน้อย3คนเป็นวิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ที่สามารถสื่อสารอธิบายการใช้ประโยชน์เสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้องชัดเจนและพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่ 3.1 ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นๆในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดทำบันทึกความเข้าใจกับเครือข่ายก็ถ้าอย่างไรเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการดร.ชนรงค์ยาสุทธิและท่านผู้อำนวยการเบญจภาฉัตรปรีชาได้ประสานงานกลุ่มเป้าหมายสนับสนุนบุคลากรสื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้โรงเรียนวัดหนองโลงและโรงเรียนน้องอินทราชูทิศมัชชิมซึ่งเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1ได้มีข้อตกลงร่วมกันด้วยครับสวยงามครับขอเรียนเชิญทุกท่านปกเป็นกำลังใจให้กับการทำเอ็มบีอยู่การนี้ด้วยครับจัดประสบการณ์ในการรับหน่วยงานองค์กร
ชุมชนสถานศึกษาให้มาศึกษาดูงานและเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นๆให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงหรือพัฒนาหน่วยงานชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆและนำไปใช้จนได้รับการยอมรับเห็นผลเชิงประจักษ์ฉันนางสาวเบญญภาชลนปีชาผู้ในการโรงเรียนวัดหนองโรงได้รับการประสานงานจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมในการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโดยโรงเรียนวัดหนองโรงได้ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมฐานต่างๆแล้วโรงเรียนได้รับความรู้เอามาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนวัดหนองโรงค่ะองค์ประกอบที่ 3.2 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดหรือหน่วยงานภายนอกโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสานความร่วมมือเพื่อขยายผลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจนได้รับการยอมรับและเห็นผลสำเร็จเชิงประจักษ์จากที่ได้กล่าวมานั้นโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมยังคงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนโดยดำเนินการจากรุ่นสู่รุ่นตามคำขวัญของโรงเรียนที่ว่ารักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริครับขอเสียงปรบมือให้กับวิดีโอเช่นเดียวกันในระดับต่อไปนะครับก็จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้ได้รับฟังการกล่าวต้อนรับนะครับจากนักเรียนที่นำเสนอในรูปแบบของภาษาทั้ง3นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนซึ่งนักเรียนตัวแทนนั้นก็คงจะได้แนะนำให้ทราบแล้วก็กล่าวต้อนรับท่านด้วยภาษาที่กล่าวเมืองเมื่อสักครู่นี้ครับขอเรียนเชิญทุกท่านรับฟังครับ各位贵宾、各位评委、校长、各位副校长，早上好。我叫皮纳达麦库旺，是五年级西班的学生。我们热烈欢迎各位贵宾来访问我们学校，而且访问本校双足经济理论中心。今日本校为各位贵宾与双足经济理论教学管理，在当高强的高压水平下的管理下，继续进行这个计划了。最后，校长、各位副校长、教师们、学生们都非常高兴，各位贵宾来我们学校，我希望各位能够举日指教为了。Good morning. Respectfully, the Committee for Sufficiency, Community Learning Center, School Board, and Honored Guests. My name is Dagan Dasakon. I am a student in 5/7 and Nomi Tragedy Matching School. On behalf of the teachers, students of Nomi, we would like to welcome all of you with great pleasure to observe the quality of education in our school. The 24th of June, 2022, please take this opportunity to enjoy our school. And if you have any suggestions, feel free to pass them on. Thank you. เรียนท่านประธานคณะกรรมการการประเมินสู่การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมคณะผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายอนุวัฒน์คุณคล้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/7ในนามตัวแทนโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมขอต้อนรับท่านคณะกรรมการด้วยความยินดียิ่งในโอกาสที่ท่านได้มาเยี่ยมชมและประเมินสู่การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียน
เรียนน้องมีตราชุดที่นั่งชิมในวันนี้ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนและการบริหารการจัดการและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการดร.ชนรงค์ยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนพวกเรารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากท่านประธานและคณะที่มาประเมินในวันนี้หากท่านคณะกรรมการมีข้อเสนอใดๆที่จะช่วยส่งเสริมเกื้อหนุนและพัฒนาโรงเรียนของเราทางเราขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่งขอบพระคุณครับครับขอบคุณนักเรียนตัวแทนทั้ง3คนนะครับลำดับต่อไปก็คงจะขออนุญาตเรียนเชิญผู้นำกระบวนการในระบบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและท่านดร.ชนรงค์ยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนน้องมีนครชุมพรบัญชีได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินครั้งนี้แนะนำบุคลากรและผู้ช่วยแกนนำในแต่ละการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้รับทราบเป็นระดับขออนุญาตเรียนเชิญครับเกื้อกูลดีประสงค์ประธานคณะกรรมการดร.สุชาติ เอกประชาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์และขอสวัสดีคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่เคารพอย่างสูงกระผมในชนรงค์ยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนน้องมีนทราชุทธิบัญชีในนามตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐานเกิดขัดผู้ปกครองสมาคมผู้ปกครองและครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูนักเรียนขอต้อนรับและขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติและเสียสละเวลาเพื่อมาประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในวันนี้ก่อนอื่นผมขออนุญาตได้แนะนำบุคคลสำคัญที่มาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินการต่อไปนี้ท่านแรกพลตรีสุวิทย์แม่นเหมือนประธานกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐานครับท่านที่สองว่าที่ร้อยตรีประทีปอนันนาวีอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูซึ่งและทำหน้าที่กรรมการสถานศึกษาท่านพิชัยแจ็คจันทึกกรรมการสถานศึกษาคุณครูจันทรัตน์เดชาพิชัยวัฒน์กรรมการสถานศึกษาท่านดร.สุชาติเอกประชาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ท่านรองรังสีพุ่งเกิดรองในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ท่านรองจินตนาพรหมชัยชนะรองในการโรงเรียนนครสวรรค์ซึ่งมาเป็นตัวแทนของท่านดร.จงกรเดชปั้นผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ท่านผู้อำนวยการชาญชัยชลิศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ท่านผู้อำนวยการเบญจภาชัตนปิชาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรงท่านรองเขตรัฐม่วงสุขรองในการกลุ่มบริหารการบุคคลรองคุณสุขสุวรรณรองในการกลุ่มบริหารทั่วไปรองเสถียรดาวังคงรองในการกลุ่มบริหารวิชาการรองอมราอินสิงห์รองในการกลุ่มบริหารงบประมาณคุณครูอดิศรระดับโลกหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปคุณครูอาทิวรใจการุณหัวหน้ากลุ่มงบประมาณคุณครูชาติสายเอกอิ่มหัวหน้ากลุ่มบุคคลคุณครูนภัสวรรณลุชมหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการคุณครูนัทวัฒน์อนันตสุขหัวหน้าห้องศาลพระราชาคุณครูพันธภาอ่อนไพหัวหน้าฐานการรู้ปุ๋ยหมักพอเพียงคุณครูปัญญาคงพิทักษ์หัวหน้าฐานการเรียนรู้ผักสวนครัวคุณครูณัฐวิทย์โรงหาเวชหัวหน้าฐานการเรียนรู้สวนสนุกไทยคุณครูณัฐพลผู้ตะกูลหัวหน้าฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะคุณครูสุทธิโอภาสีหัวหน้าฐานการเรียนรู้ห้องเด็กต่างฟ้าคุณครูทวีวัยมิตรารองหัวหน้าฐานการเรียนรู้การเรียนศาสตร์นะครับเนื่องจากว่าหัวหน้าศูนย์นะครับมีผลเป็นบวกนะครับวันนี้นะครับโรงเรียนน้องมีนทราชุทธิมัชชินยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตร่มเกล้าน้องมีนซึ่งพวกเรามีอยู่ทั
ั้งหมด8โรงเรียนนะครับซึ่งก็มาให้กำลังใจขออนุญาตแนะนำนะครับท่านผู้อำนวยการก้านต่อแสงเอี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนก้าวเลี้ยววิทยาท่านผู้อำนวยการอินทิราชน้อยเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยาผู้อำนวยการเบญจรงค์ทองอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกดวิทยาคมดร.สายชนบุญเสน่ห์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลมราชพงศ์มาพร้อมผู้อำนวยการเกษมรัตนพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวิวิทยานอกจากนี้นะครับโรงเรียนทับกิจพัฒนานะครับมีท่านรองสุภเลิศศิริโรพศนะครับมาเป็นตัวแทนนะครับโรงเรียนจุฬาแสงชนุทิศรองรัชดาภรณ์สุเสมานอกจากนี้ยังมีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ขออนุญาตแนะนำท่านผู้อำนวยการชัยภาเบิร์นหอมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่านยาและมีโรงเรียนที่ให้ความสนใจและมีแผนที่จะรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันดับแรกนะครับท่านรองวันชัยแย้มฉายนะครับมาจากโรงเรียนพนมรอบวิทยามาพร้อมกับคุณครูจำนวน9ท่านโรงเรียนพระบางวิทยานะครับจำนวน4ท่านโรงเรียนบรรพตพิสัยวิทยาคมนะครับรองเจริญขวัญจันสาซึ่งนำพาคุณครูมา4ท่านขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีริ่งท่านประธานและคณะกรรมการที่ขอบพระคุณทุกท่านครับปิติทัศน์ที่ทุกท่านได้รับชมกันเมื่อสักครู่เป็นการสรุปภาพรวมของการดำเนินงานสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาผมได้มีโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ณโรงเรียนแห่งนี้เมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2562ก่อนมาผมได้ศึกษาบริบทเนื่องจากว่าในการเขียนย้ายอาจจะต้องศึกษานะครับเพื่อเขียนวิสัยทัศน์ภาษากินและก็สิ่งที่จะพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้จึงพบว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระชนม์พันมายุครบ5รอบในวันที่5ธันวาคม2530จึงมีความตั้งใจจะสานต่อสถานศึกษาแห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากว่าผมมีประสบการณ์ที่โรงเรียนเดิมคือโรงเรียนเทพสหประชาสันซึ่งสามารถที่พัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำเร็จในปีการศึกษา2559จึงมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานต่างๆเพราะยังมีความศรัทธามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และการบริหารงานในช่วงปีพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันนี้มีวิสัยทัศน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาครับสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้นั่นคือโรงเรียนทับกิจพัฒนาชุมชนมัชชิมน้อมสานของพระราชาในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือคำขวัญซึ่งกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนนวมินทราชูทิศได้นำคำขวัญมาขับเคลื่อนการพัฒนาว่ารักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสื่อสารงานราชดำริจากบริบทดังกล่าวข้างต้นกระผมและทุกคนจึงมีความสนใจและให้ความสำคัญในการสื่อสารพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านโดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักที่สำคัญที่ทุกคนสามารถน้อมนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและก็ดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีในการดำเนินงานของโรงเรียนกระผมได้สร้างรูปแบบการบริหารการศึกษาคือนวมินทร์โมเดลทั้งนี้ได้นำหลักกรอบแนวความคิดประกอบด้วย 1. สัจของพระราชา 2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4. หลักธรรมาภิบาล 5. หลักการมีส่วนร่วมซึ่งได้กำหนดรูปแบบการจัดทำโครงการเป็นนวัตกรรมดังกล่าวว่านวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพจะใช้การดำเนินงานของศาสตร์ของพระราชา 2. นวัตกรรมนักเรียนดีมีความสุขในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. นวัตกรรมโรงเรียนแห่งความจงรักภักดีจะใช้ทักษะการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลนวัตกรรมโรงเรียนอบอุ่นในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการมีส่วนร่วมซึ่งการดำเนินงานได้รับความร่วมมืออย่างดีทั้งในด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนการปฏิบัติตนพร้อมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมกับทุกองค์คณะภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนแม้ว่าโรงเรียนจะมีปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในช่วงปีการศึกษา2563ถึง2564ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญ่จะจัดการรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะของออนไลน์ก็เป็นการยากอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่จะนำนักเรียนมาเรียนรู้และก็มาฝึกซ้อมแต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนไม่หยุดนิ่งได้มีโอกาสนำพาคุณครูได้รับความรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่การไปศึกษาทำงานที่โรงเรียนพุทธจินดาพุทธยามีผู้ส่งครูมาให้ความรู้กับคุณครูคือท่านผู้อำนวยการสมจิตลึกสุดอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโกกพระท่านผู้อำนวยการพนมจันทร์เดชอดีตท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองไผ่และท่านสอนรองคมกิจแห่งสื่อศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบ้านที่อยู่สังกัดกองสวรรค์และเมื่อนักเรียนมาเรียนแบบผสมผสานหรือไฮบริดในภาคเรียนที่สองมีการศึกษา2564จึงได้เร่งรัดดำเนินงานตามหลักการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งในวันนี้ทางโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาและคำแนะนำจากคณะกรรมการเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความถาวรมีความพร้อมมีความสมบูรณ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างการรับรู้และเห็นคุณค่าในการสานต่อสายของพระราชาการเรียนการดำเนินงานสู่การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่านี้ผมขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีและในโอกาสนี้กราบผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านดร.สุชาติเอกประชาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ได้ให้เกียรติได้พบปะพูดคุยและกราบต้อนรับท่านประธานและคณะกรรมการขอกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านเกื้อกูลประสงค์ประธานคณะกรรมการการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาวิชาการพอเพียงด้านการศึกษาคณะกรรมการทีมเลขานุการท่านพลตรีสุวิทย์แม่นหนุนสภาคณะกรรมการในสาขาพื้นฐานท่านอุปนายกสมาคมผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะสาวิทยาลัยเขตร่มเกล้าอนุรักษ์นิยมท่านรองนายสิวุฒิผู้เกิดท่านดร.ชาดารงค์ ดาสุทธิ ท่านรองท่านผู้บริหารสถานศึกษาที่ในสังกัดสพม.นครสวรรค์คณะครูคณะกรรมการโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัธยมศึกษาลูกๆน้องมินทราทุกคนครับในนามของผู้บริหารการศึกษาสถานศึกษาและการครูคณะกรรมการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครสวรรค์ทุกท่านวันนี้มีความปลื้มปิติที่สถานศึกษาแห่งนี้ได้สนองงานพระราชดำริได้น้อมนำพระบรมราชโองการเข้ามาปฏิบัติเข้ามาใช้โดยเฉพาะได้ฟังท่านดร.ชาดารงค์ซึ่งเป็นผู้นำขององค์กรแห่งนี้พูดถึงนวัตกรรมพูดถึงวิถีในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ผมมีความสนใจแล้วก็ปรารถนาว่าลูกๆน้องมินทุกคนจะได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งจะทำให้ประเทศไทยของเรามีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและสามารถที่จะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นศตวรรษที่21หรือในโลกของดิจิทัลแต่ศาสตร์ของพ่อว่าจะเป็นคำสอนว่าจะเป็นฐานการเรียนรู้ที่ต้องไปทำ
ะเป็นการสื่อสารต่อยอดงานของพระองค์ท่านไปสู่ชุมชนไปสู่ชั้นสาต่อไปในนามของพวกเราชาวสพม.ขอต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับท่านรายการดร.ชนกเกียรติสุทินและท่านดร.สุชาติเอกประชาครับขอบท่านที่ได้ต้อนรับท่านประธานคณะกรรมการการบริหารมีรวมถึงคณะด้วยนะครับในลำดับต่อไปส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะได้มีการนำเสนอแล้วก็ได้พูดคุยกับคณะกรรมการได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความรู้มีความเชี่ยวชาญมากนั่นก็คือกลุ่มของนักเรียนมัธยมเทศที่จะได้แนะนำตัวให้กับคณะกรรมการในครั้งนี้ได้รับทราบขอเชิญนักเรียนมัธยมเทศแนะนำตัวด้านหน้าครับเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมนายสาวกอิทธาชื่อเล่นชื่อเกฟอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1ในวันนี้ได้รับตำแหน่งหน้าที่เป็นมัธยมเทศครับสวัสดีครับกระผมนายกิตนันท์ประกาศชื่อเล่นชื่อบวยอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/7ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประยาเนรัตน์ชื่อเล่นชื่อเฟิร์นอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคณะอ่อนแพงมัจจรินชื่อเล่นชื่อเนยอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลิพรโมลาสุชื่อเล่นชื่อชมพู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบรรยากรยันยงชื่อเล่นชื่อตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/4ค่ะค่ะและดิฉันนะคะนางสาวอภิวิภาวดีเพลงนะคะชื่อเล่นชินค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6ค่ะวันนี้พวกเรานะคะรู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็เต็มใจเป็นอย่างมากที่จะได้ทำหน้าที่นี้นะคะแล้วก็จะขอปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะคล้ายกันครับนะพอชนรงค์นะครับนะรวมทั้งตัวแทนผู้ปกครองชุมชนแล้วก็ลูกนักเรียนที่รักทุกท่านนะครับผมเกื้อกูลดีประสงค์ครับนะอดีตรองราชการภาค18นะซึ่งคุ้นเคยกับพวกเราเป็นดีอยู่แล้ววันนี้ก็สวมบทบาทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับทำหน้าที่เป็นประธานมาประเมินโรงเรียนแห่งนี้เพื่อยกระดับนะครับนะจากสถานศึกษาพอเพียงขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ตำหนักปริญญาตรีพอเพียงนะครับนะทีมงานที่มาในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านก็เคยเข้ามาโรงเรียนของท่านแล้วนะครับนะเคยมาประเมินตอนที่ท่านเป็นสรรษารางวัลพระราชทานใช่ไหมโรงเรียนมาตรฐานสากลนะครับนะโรงเรียนมาตรฐานสากลนะครับซึ่งผมขออนุญาตแนะนำนะครับนะท่านแรกทางด้านขวามือของกระผมนะครับนะ
อดีตท่านเป็นข้าราชการของสพฐแล้วก็เป็นคนที่คร่ำบอดในเรื่องนี้นะครับนะทำมากับผมตั้งแต่ปี2543ร่วมกับท่านดร.ปิยนุชพิบูลสราวุธนะครับนะท่านอาจารย์สุเทพชนะบวรสกุลนะครับวันนี้ท่านมาในฐานะผู้แทนหน่วยงานที่ต้องสังกัดสถานศึกษานะครับนะท่านดร.จตุรงค์อินรุ่งนะครับนะท่านก็เป็นผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาเช่นเดียวกันทางด้านซ้ายมือของพวกผมนะครับอาจารย์พัชรีบัวสนิทนะครับปัจจุบันท่านยังรับราชการอยู่นะครับแต่เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับในอดีตก็เป็นผอ.ที่เคยประสบความสำเร็จเรื่องศูนย์การเรียนรู้มาก่อนนะครับนะวันนี้ท่านจึงมาในฐานะตัวแทนของผู้บริหารศูนย์นะครับนะศูนย์เรียนรู้ตำรับปัญญาศิลป์พอเพียงนะครับนะอีกท่านหนึ่งนะครับตำแหน่งท่านเป็นศึกษานิเทศนะครับของสำนักงานสารจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะน้องสุภวิทย์พวงพรบนะครับวันนี้ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นผู้แทนของสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขการรวมทั้งทีมงานนะครับนายจติตเลขานุการจำภาค18นะครับนะน้องจ๊อบนะครับนะวรรณาคุ้มสมบัตินะครับนะผู้ในการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับนะน้องอัมพาพันธ์โมนังดำนะครับนะสองท่านนี้จะเป็นทีมเลขานุการนะครับท่านครับผมเองผมด้วยความเคารพนะครับนะผมภาคภูมิใจทุกครั้งนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาเยือนของโรงเรียนโดยเฉพาะยิ่งโรงเรียนมัธยมนะครับในขนาดใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับถึงแม้ว่าผมเกษียณอายุราชการแล้วนะครับกลับไปอยู่ผมมีลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับผมก็ยังสดับตับฟังข่าวคราวนะครับของจังหวัดนครสวรรค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะในด้านการศึกษานะครับเวลาติดอันดับท็อป10นะครับติดอันดับเรื่องของคุณภาพการศึกษาก็พยายามติดตามโดยตลอดนะครับนะเมื่อวันก่อนได้ไปตรวจเยี่ยมนะครับนะที่โรงเรียนทหารอากาศนุสรก็ยิ่งปลื้มปิตินะครับนะที่ได้เห็นผอ.ชันชัยเนี่ยไม่ผิดคนแน่นะครับนะนะครับนะกับทีมงานและหลายคนนะครับนะยังระลึกคิดถึงกันนะครับนะไปพบปะพูดคุยกันนะครับนะต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับนะการมาของพวกเราในวันนี้นะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นการทดสอบเนี่ยก็เหมือนนักเรียนเนี่ยรู้ข้อสอบอยู่แล้วนะครับนะว่าคุณครูจะมาสอบอะไรบ้างนะครับนะรู้ข้อสอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่านักเรียนเตรียมตัวนะครับนะดูหนังสือมาดีหรือไม่เข้าใจข้อสอบหรือไม่นะครับนะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการประเมินซึ่งมีอยู่3ด้านด้วยกันนะครับนะด้านแรกก็คือด้านของบุคลากรครับนะซึ่งประกอบด้วยส่วนของผู้บริหารที่ก็ไม่ติดใจอะไรเนื่องจากว่าตัวท่านนะครับนะชันลงเองเนี่ยนะครับนะก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่ตอนที่เทพศาลาประชาสันมาแล้วนะครับนะแล้วก็ก้าวเข้ามาสู่นวมินนะครับนะแล้วก็ในส่วนของคณะครูนะครับนะส่วนของนักเรียนตลอดจนกรรมการสถานศึกษาเนี่ยเป็นด้านบุคลากรไปด้านที่สองก็เรื่องของกายภาพของสถานศึกษานะครับนะรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับนะซึ่งจะต้องดูความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนะแล้วก็ประการสุดท้ายคือเรื่องของการขยายผลครับนะไปสู่สถานศึกษาอื่นรวมทั้งภายนอกด้วยนะครับอาจารย์เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดทุกครั้งนะครับแต่ว่ารางวัลไม่ใช่ที่สุดของชีวิตหรอกครับนะครับนะนวมินไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับนะถ้าได้กระดาษมาแผ่นหนึ่งนะที่ประกาศยกย่องว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับนะนะครับนะโดยที่คนภายในองค์กรนั้นเนี่ยนะครับนะไม่ได้ตระหนักหรือว่ามีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนซึ่งตรงนั้นเป็นความคาดหวังนะครับการประเมินศูนย์การเรียนรู้จะต่างกับตอนที่เราเป็นสถานศึกษาพอเพียงถ้าเป็นสถานศึกษาพอเพียงเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าองค์คาพยพเนี่ยการขับเคลื่อนนั้นจะมีเพียงแค่นักเรียนห้องเรียนละหนึ่งคนครูหนึ่งคนนะครับนะแล้วก็เหมือนเราปลูกผักแล้วได้ผักออกมาได้แค่เพียงโปรดักต์ออกมาก็เป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้วแต่การจะก้าวเข้ามาสู่นะครับศูนย์การเรียนรู้นั้นเนี่ยมันจะต้องยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับนะคณะกรรมการก็จะมองลึกลงไปในเรื่องของเอาท์พุตรวมทั้งเอาท์คัมที่มันจะเกิดขึ้นมานะครับนะว่าเมื่อนักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วเนี่ยนะครับนะนำไปสู่นะครับ basic of life นะครับในเรื่องของทักษะชีวิตนะครับนะเรื่องเป็นของการต่อยอดขยายองค์ความรู้ไปอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับนะที่โรงเรียนในเครือสหวิทยาเขตนวมินทร์ร่มเกล้านะครับนะนวินมัชชิมนะครับตัวเองนะครับนะได้มาศึกษาดูงานเรียนรู้ไปก็
ปีหน้านะครับนะแต่ปีหน้าเกณฑ์ยากกว่านี้นะครับบอกไว้ก่อนนะท่านมาดูวันนี้แล้วท่านอย่าไปเรียนแบบนะครับนะถ้าท่านเรียนแบบวันนี้ท่านตกแน่นอนนะครับนะเพราะว่าเกณฑ์ของปีหน้ายากแล้วก็ละเอียดกว่านี้เยอะนะครับนะท่านเอาเกณฑ์มาคลี่โดยละเอียดนะครับนะการประเมินของเราในวันนี้นะครับนะเราก็ส่วนหนึ่งก็ได้รับทราบข้อมูลนะครับนะจากวิดิทัศน์นะครับนะส่วนหนึ่งไปแล้วนะครับนะกรรมการก็นะครับนะจะใช้กระบวนการสืบหาข้อมูลนะครับนะตามความเป็นจริงโดยการสัมภาษณ์นะครับนะซึ่งจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ผมเองผมก็จะพูดคุยกับน้องชนรงค์นะครับนะแล้วก็ทีมงานผู้บริหารนะครับนะตัวท่านอาจารย์สุเทพนะครับนะก็จะนะครับนะอินเทอร์วิวกับคณะครูนะครับนะครูแกนนำทั้งหลายนะครับนะซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องแยกกันจัดที่กันนะครับนะท่านอาจารย์จตุรงค์นะครับนะท่านเป็นผู้บริการโรงเรียนมาก่อนท่านมีความคุ้นเคยกับนักเรียนเป็นอย่างดีท่านขอจองเลยนะครับไปที่ไหนขอจองคุยกับนักเรียนนะครับนะครับนะก็จะคุยกับนักเรียนนะครับในวันนี้นะครับนะตัวอาจารย์พัชรินนะครับนะท่านมาจากกศน.ท่านนะครับมีขอบข่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอกชุมชนนะครับในค่อนข้างชัดเจนท่านก็จะพบปะสนทนาพูดคุยกับชุมชนนะครับนะน้องสุภวิทย์นะครับนะซึ่งเป็นสายเทศก็จะไปดูเรื่องของแผนการเรียนรู้รวมทั้งการขยายผลวันนี้น้องลงใช่ไหมครับเป็นเครือข่ายใช่ไหมเป็นเครือข่ายของที่นี่เนาะเบญจภาเอาพูดมาแสดงหรือเปล่าวันนี้มีเนาะนะครับนะก็จะได้นะครับนะพูดคุยกับในส่วนของน้องสุภวิทย์สำหรับตัวผมเองนั้นเนี่ยนะครับนะก็จะลึกลงไปในรายละเอียดทั้งเรื่องแผนการเรียนรู้นะครับนะเรื่องของการประเมินนะครับนะการประเมินแผนการประเมินฐานนะครับนะท่านนั้นครับการประเมินของเราในวันนี้นะครับนะมันดีอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าเราไม่ได้ประเมินเพื่อแข่งขันนะครับนะนะครับนะไม่ต้องไปแข่งกับโรงเรียนอื่นแต่แข่งกับตัวเองนะครับนะการประเมินแบบนี้นะครับนะที่ผมอยากจะเห็นภาพของกระทรวงศึกษาธิการนะครับนะทำอย่างนี้เยอะๆนะครับนะเพราะมันเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะทุกที่เลยนะครับนะทางคณะกรรมการชุดนี้นะครับนะโดยเฉพาะผมท่านสุเทพท่านจตุรงค์นะครับนะที่เป็นกรรมการชุดแรกของประเทศไทยนะครับที่หลงเหลืออยู่ณวันนี้นะครับแต่ที่เหลือก็นะครับไปกับโควิดบ้างอะไรบ้างเนี่ยสามท่านยังอยู่นะครับทำงานชุดหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยชุดนี้นะครับนะครับนะก็เลยเห็นว่าในช่วงท้ายที่สุดเนี่ยนะครับนะนะเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจตรงกันรับรู้ร่วมกันนะครับนะเนื่องจากว่าบางทีเรานะชันลงมองกระจกทุกเช้าก็หล่อทุกเช้านะครับนะแต่ถ้าพี่บอกว่าชันลงนะแต่ตรงนั้นนี่ตรงนี้หน่อยเนี่ยก็จะทำให้หล่อมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับตอนท้ายที่สุดเนี่ยผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับนะที่สะดวกจะอยู่ได้นะครับนะแต่ว่าเรียนเชิญอย่างยิ่งเลยนะครับนะก็คือทีมที่มาจากสหวิทยาเขตนะครับนะท่านยังมาเดินดูแล้วท่านกลับนะครับนะถ้าท่านอยู่ฟังคณะกรรมการนะครับนะท่านจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์ในวันที่ท่านจะไปประเมินในวันข้างหน้ามากมายก็จะต้องมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก่อนที่จะกลับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประเมินนะครับนะผมมีเวลาให้ท่านถึงสองทุ่มนะครับนะแต่ท่านจะมีเวลาให้ผมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนะผมมีเวลาให้ท่านนะครับแต่ก่อนที่เวลาจะกลับไปนะครับก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงกระบวนการทำงานเป็นเบื้องต้นนะครับนะเป็นอย่างนี้หลังจากนี้ไปก็จะเข้าสู่กระบวนการประเมินนะครับนะคงจะเริ่มจากการในนี้มีฐานการเรียนรู้อะไรให้ผมไหมไม่มีอันนี้เป็นเรื่องรางวัลกิตติยศต่างๆครับเรื่องของการถอดบทเรียนอันนี้เดี๋ยวผู้เกี่ยวข้องหรือกรรมการก็จะได้ชมตามอัธยาศัยนะครับนะแต่ต่อจากนี้เพื่อไม่การเสียเวลานะครับนะก็จะขออนุญาตดำเนินการแยกกลุ่มก่อนนะครับนะท่านเชิญท่านผอ.ชันลงเตรียมพื้นที่ไว้อย่างไรครับช่วยนำเสนอครับขอบคุณครับครับขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานนะครับสำหรับการแบ่งกลุ่มนะครับดังต่อไปนี้คือหนึ่งในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษานะครับก็จะอยู่ในห้องนี้นะครับฝ่ายบริหารจะอยู่ที่ห้องปฏิรูปที่ให้การต้อนรับประธานเมื่อสักครู่สำหรับนักเรียนแกนนำนะครับจะไปที่ห้องโสตทัศนศึกษาสำหรับคุณครูแกนนำจะอยู่ที่ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูซึ่งอยู่ที่หอสมุดครับท่านครับครับผมขออนุญาตดำเนินการตามนี้เลยนะครับนะ
แล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับนะคณะกรรมการก็จะได้ชมตามอัธยาศัยไม่ว่าตรงเรื่องของแผนการเรียนรู้นิทรรศการในที่ที่ท่านจัดในห้องนี้นะครับขอบคุณทุกท่านไม่มีครับนะก็ขอบคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะทีมงานของนะครับคณะกรรมการการศึกษาท่านพลตรีสวิทย์ที่ผมเคารพนับถือนะครับนะรวมทั้งท่านคณะผู้บริหารจากสคมที่กรุณานะครับให้เกียรติคณะกรรมการครับขอบคุณครับครับประชาสัมพันธ์ถึงสถานที่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนจะไปที่ห้องโถงชั้น2ที่อาคาร1นะครับส่วนคุณครูแกนนำแต่ละฐานจะไปที่อาคารจอมปราบทัศนาทางด้านหลังที่ห้องสมุดห้องสมาคมผู้ปกครองและครูนะครับส่วนท่านอื่นก็คงจะอยู่ที่นี่เพื่อพูดคุยกับคณะกรรมการต่อไปครับสำหรับนักเรียนมัธยมเทศและนักเรียนแกนนำประจำฐานก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองในการที่จะนำพาท่านคณะกรรมการทุกท่านไปสู่สถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ครับขอขอบพระคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับขณะนี้เราคงจะขออนุญาตงดใช้เสียงแล้วก็ใช้คณะกรรมการที่จะพูดคุยต่อไปครับขอบคุณ